กับเช่นเคยในช่วงข่าวไอทีนะครับ iPhone 6s iPhone 6s Plus และ iPhone SE รุ่นที่1อาจไม่รองรับ iOS 15นะครับมีรายงานข้อมูลจากสำนักราย1นะผมว่า iPhone 6s iPhone 6s Plus และ iPhone SE รุ่นที่1อาจไม่รองรับ iOS 15ซึ่งเป็นปกติที่ iPhone รุ่นเก่าๆจะไม่ได้ไปต่อใน iOS ใหม่ๆนะครับผมมีรายงานเผยว่า iPhone รุ่นที่จะรองรับ iOS 15ในปีหน้ามีดังนี้ก็คือ iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro iPhone 12 Mini iPhone 12 iPhone SE รุ่นที่2 iPhone 11 iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7และ iPhone 7 Plusและรุ่นสุดท้ายเป็น iPod ก็คือ iPod 7นะครับนั่นก็หมายความว่า iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone SE รุ่นที่1อาจจะไม่รองรับ iOS 15นะครับผมโดย iOS 14อาจจะเป็นเวอร์ชันสุดท้ายสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะ iPhone 3รุ่นนี้นะครับผมเปิดตัวมาแต่2015แล้วนะครับซึ่งก็มีทั้ง iPhone 6s iPhone 6s Plus อันนี้เปิดตัวในปี2015ส่วน iPhone SE รุ่นที่1เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2016นะครับซึ่งก็มากกว่า4ปีแล้วส่วน iPad ยังไม่มีข้อมูลนะผมว่ารุ่นไหนจะไปต่อหรือรุ่นไหนยังไม่ได้ไปต่อนะครับซึ่งก็เคยรายงานนะผมไปแล้วว่า iPhone iPod รุ่นที่รองรับ iOS 13จะรองรับ14ก็เป็นถูกต้องส่วนเป็นอย่างไรรอดูกันอันยืนยันในปีหน้านะผมไม่ต้องซีเรียสกันนะเพราะว่ายังมีแค่การรายงานนะต้องรอ Apple ประกาศเปิดตัวอีกทีนึงในช่วงมิถุนายนปีหน้านะผมสำหรับนี้ในช่วงข่าวไอทีห้องจดหมายเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามและการชมด้วยผมสวัสดีครับ